ยืน FK อยู่อ่ะแล้วเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างข้างหูว่าแล้วหวัดดีเจ้ากอบลินเทรดเดอร์ให้อะไรบ้างรู้สึกข้อดีของเขาคือหนังสือเอนชานเนี่ยอันเบรกกิ้งมาแรกได้เป็นอันเบรกกิ้งระดับ IV โอ้โหได้เพิ่มอีก1ระดับค่ะไปแล้วนายตบก่อนเราไม่ได้สนใจนายเราสนใจตรงนี้นี่โอ้โหเพียบเลยค่ะตี้แหละเราจะมาฟาร์มนี้กันเลยกองขยะของเราเนี่ยหนูเกิดเพียบเลยมีสิ่งที่อยากได้โอ้นั่นไงคะคือสิ่งที่เราอยากได้ได้มาแล้วเฮ้ยเอสเซทเนี่ยของดีเลยแหละมันไม่ตายสักทีแล้วเนี่ยหนูเยอะมากเลยเฮ้ถ้าเราตีกอบลินเนี่ยกอบลินเขาจะตีเราหนึ่งทีแต่ตีนายแค่ตีเดียวเองนะนายก็ตีกลับเราหนึ่งทีตีแค่นั้นพอโอเคบล็อกขยะยังอยู่ดีอ่ะแค่3บล็อกแต่หนูอ่ะเกิดเรื่อยๆเลยถ้าเราเอฟเคนานๆปึ๊บมาดูบ้านค่ะนี่คือบ้านของเราเป็นไงคะเอ้ยมันดูโล่งแล้วใช่แล้วค่ะจัดเป็นระเบียบแล้วก็จับหนูมาปึ๊บหนูที่หายไปได้กลับคืนมาแล้วนายจะฆ่าวันนี้ทำไมเอาออกมาเอ้ยเจ้าหนูนั่งนมของเรานี่มึงเก่งมากอ่ะเขาฟาร์มบล็อกให้เราได้ก่อสร้างทั้ง 6,000 แล้วนะเนี่ยเอามาเก็บไว้ในดรอเวอร์ดีงามสุดๆเนี่ยทำงานตลอดเวลาเจ้าตัวนี้ไม่เคยอู้เลยแต่ตัวเก็บข้าวของเรามันอู้อีกแล้วค่ะโอ้โหดูแปลงปลูกพืชอ๋อเขาบอกว่าเขาไม่ได้อู้นะแต่คือของมันเต็มกล่องนะเราเก็บไม่ได้โอ้ขอโทษค่ะอุตส่าห์ว่ามันดื้อเปล่าไอเทมเยอะเกินไปเดี๋ยวนะขอลองหน่อยเอเซนที่ได้มาค่ะครับเป็นกระทาเรดัสนี่เขาบอกว่าจะสามารถระบุระยะการทำงานของหนูได้อย่างแรกคลิกที่หนูใช่ไหมโอเคแล้ววางแห่ไม่ได้วางที่กล่องอ้าวเหมือนชีสสตาร์เลยอะเรดัสสตาร์นี้เหมือนชีสเลยก็เป็นอย่างที่คิดไว้ค่ะเขาบอกว่าในมอดหนูเนี่ยเวอร์ชัน 1.16.5 เวอร์ชันเนี้ยมันบั๊กไงมันยังไม่ได้รับการแก้ไขโอ้คือแบบปกติเราจะต้องจำกัดระยะของพวกนี้ได้อ่ะให้แบบครอบแค่แปลงตรงนี้พอค่ะไม่ต้องให้ครอบของที่อยู่ข้างนอกอ่ะมันทำไม่ได้กลายเป็นแบบเหมือนคาถาชีสอ่ะโอเคไม่เป็นไรเก็บไอเทมมาก่อนสิโอ้โหนี่เขาบอกว่าเราไม่ได้อู้นะนี่ขยันทำงานแค่กล่องเต็มเฉยๆไปแล้วค่ะไปแล้วปุ๊บ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 โอ้ยน่ารักเก่งมากมายเฮ้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 ยเดี๋ยว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 เฮ้ยทำไมเขายิงมาเป็นลูกไฟเลยล่ะโอ้ลิเจนเดอรี่ค่ะเลิกคุยโอ้โหโดนนิดเดียวโอ้โหนายเราอย่าไปสนใจเขาดิเลยดีกว่าเรามาทำงานของเราดีกว่าค่ะโอเคตรงนี้มีเคลถ้าตัวธรรมดายังพอว่ามอนเตอร์3ดาวนี้ไม่เอาเด็ดขาดเนี่ยตียังไงก็ไม่เข้าอ่ะถึกจะตายเลือดเป็นร้อยนึกว่ามังกรเอาเคลมาเผาเลยดีกว่าเนื้อหนูย่างอย่าพึ่งเก็บไว้ก่อนในนั้นสิหนู18ตัวเฮ้ยอ้าวไม่ใช่ต้องเปิดกล่องข้าวอ่ะคว้ากล่องข้าวมาแล้วกล่องข้าวสีทองนี่เลยอ้าวไม่ได้ทำอย่างนี้เหรอจำได้มันมีแซนด์วิชหนูอยู่นี่อ๋อต้องประกบทั้งสองฝั่งค่ะนี่เนื้อหนูย่างแซนด์วิชเบอร์เกอร์เอาล่ะมันน่าจะอร่อยเงี่ยมโอ้โหอิ่มอย่างเยอะค่ะหนูบอกว่าเอาเรามาใช้แรงงานไม่พอยังจะกินเพื่อนเราอีกเหรอเว้มันอร่อยนี่โต๊ะครับทีนี้เราก็ครับเตาทำอาหารได้เลยค่ะนี่ไงบริกรวมกับเหล็กแล้วก็ถังน้ำ1ถัง วางไปเลยค่ะแล้วก็วางนี้แบบนี้ใช่ไหมว่าแล้วต้องวางแบบนี้เพราะว่าเคยเห็นมาก่อนหน้านี้เลยค่ะโอ้โหเฮ้ยหม้อนี่มีน้ำเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองทำอาหารดีกว่าเอาล่ะถ้าเราใส่ไปเอ๊ะเฮ้ยกำลังรอเวลาค่ะเป็นหม้อต้องคนไหมเนี่ยไม่ต้องคนไม่ได้อ้าวเอ๊ะนี่อะไรอ่ะเฮ้ยจากที่ตั้งเป็นหม้อแบบลอยๆก็ได้โอ้มันจีเนียสจริงๆอ้าวเฮ้ยได้เลยเดี๋ยวนะถ้วยใส่นิดๆได้ไหมโอ้ถ้วยใส่นิดๆก็ได้ค่ะโอ้โหอาหารประเภทนี้สเต็กได้ด้วยเฮ้ยมันของดีนะเนี่ยต้มทีละ60ถ้วยอ่ะแล้วก็หยิบมาค่ะโอ้โหเพิ่มค่าอาหารเยอะมากเฮ้ยอาหารปรุงแบบนี้คือดีอ้าวอุตส่าห์นึกว่าจะสเต็กได้เยอะสเต็กได้สูงสุดคือแบบแค่16เลยฮะโอ้ถ้าสเต็กได้64ต่อสล็อตนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีเอาล่ะเรามากราฟกันดีกว่านี่เลยค่ะหมวกเชฟหนูในที่สุดนายก็จะได้เป็นแรตทุยแล้วนะในที่สุดหนูก็สามารถทำอาหารเป็นแล้วค่ะมาใส่ไปเลยขอไอเทมได้ใช่ไหมอ้าวเฮ้ยอย่านะอย่างนี้ดีโอ้ยเผาไอเทมในเตามันไร้สาระเชฟหนูสิของจริงใช่ค่ะเอาลาวาออกมาเลยลาวาไม่ต้องเฮ้ยไร้สาระนะโอ้โหเชฟหนูน่ารักทำอาหารได้โอ้ของดีเลยค่ะเดี๋ยววางกล่องตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวหนูมันจะไต่บันไดออกไปข้างนอกอะหนูที่น่ารักของเราอะตนเหลือเกินเอ๊ะมันต้องแบบนี้เอาล่ะเชฟหนูไอ้บ้านนายอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เชฟผู้ช่วยเชฟหนูบ้านนายก็อยู่ตรงนี้แล้วกันต้องบอกว่าเก็บไอเทมเข้ามาในกล่องนี้นะตัวเองเอ้ยตั้งค่าเรียบร้อยเก็บไอเทมเก็บสิไม่เก็บของที่ดับที่พื้นเหรอเอ๊ะเหมือนอะไรบางอย่างหายไปนะโอ้ไม่ได้หายไปค่ะหนูบอกว่าทำอาหารเสร็จแล้วโอ้โหเป็นกองใช้เวลาแป๊บเดียวเองมันเขาไม่เก็บไอเทมเลยค่ะ23เอาก็เก็บนี่นะทำงานแล้วนั่นมาแล้วเอ้ยดีค่ะอย่างนี้เชฟหนูอยู่ตรงนี้เลยลูกเชฟผู้ช่วยก็อยู่ข้างๆกันโอ้โหเอาไอเทมหายจุ๊บ29ทำไมรู้สึกไอเทมหายเรื่อยๆเลยล่ะ30คือนั่นเก็บไอเทมเข้ากล่องแล้วเหรอคะเฮ้ยเก็บความไว้แสงมากไม่เห็นกล่องเปิดเลย31ค่ะมันเป็นบางที่ไม่เห็นกล่องเปิดค่ะบอกเราเก็บไอเทมแล้วนะสุดยอดด้วยความกลัวค่ะว่าเดี๋ยวหนูมันจะวิ่งออกไปตรงนู้นเราไปเก็บแปลงผักที่อยู่ตรงนู้นหมดเลยก็เลยทำรั้วให้ถ้าลองมาขนาดนี้ยามต่อมาเราต้องมีของลองด้วยแล้วกันเนี่ยโต๊ะคราฟไหนคือผู้ถูกเลือกตรงนี้คือบ้านนายแล้วกันเอาหนูไปนั่งข้างบนนี้ปึ๊บเขาบอกว่าหนูสามารถกราฟไอเทมได้ค่ะถ้านั่งบนโต๊ะกราฟแล้วก็ใส่ตัวอัปเกรดลงไปแล้วนายจะรู้ได้ไงว่านายควรคราฟอะไรอ่ะเพื่อนโอ้ผิดอันเขาบอกว่ามันต้องเป็นโต๊ะคราฟหนูค่ะนี่อ้าวก็ไม่ใช่แฮะหรือว่าจะใช้เป็นบล็อกเหรอโต๊ะคราฟหนูจำได้ว่ามันมีส่วนผสมของชีสใช่ค่ะนี่เอาโต๊ะคราฟนี้สิเอาล่ะกันเย็บไปเลยโต๊ะคราฟธรรมดาเขาบอกว่าไม่รู้จักมันคราฟไม่ได้นี่ใส่แครอทอัดแพ็คไปโอเคแล้วเขาบอกว่าเราต้องมีแครอทค่ะ เฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยพี่หยัดทำงานนะเนี่ยดูสิยะตึ๊บทำงานอยู่อ้าวไอเทมเราได้ไหมไม่ได้ไอเทมอยู่ในนี้โอ้โอเคก็คือใส่โมเดลไปให้หนึ่งอย่างเนี่ยแล้วเขาก็คราฟได้ไอเทมที่เราขี้เกียจคราฟก็ให้หนูคราฟไปใส่เข้าไปโอ้โหน่ารักแล้วก็ฉลาดแล้วก็ดีงามสุดๆหนูนี่มันสุดยอดจริงๆค่ะมาไม่ทันหนูตายในไฟค่ะมันวิ่งเข้าไปในหม้อนี้แล้วมันตายเลยโอ้หนูเอ้ยมีอะไรตั้งเยอะแยะลูกวิ่งเข้าไปตายในไฟค่ะนายเพื่อนนายได้จากไปแล้วเป็นโฮมตรงนี้ค่ะมาตัวสำรองเก็บไอเทมโอ้ยลืมต้องคลิกที่หนูแล้วก็คลิกที่กล่องก่อนส่งไอเทมเข้ากล่องนะจ๊ะเหมือนจะคอมโบได้อะถ้าวางกล่องตรงนี้ใช่ไหมรับไอเทมสิว่าแล้วส่งไอเทมบอกได้ไงไอเทมที่คราฟเสร็จแล้วถ้าวางกล่องตรงนี้ก็น่าจะส่งไอเทมเข้าไปเพิ่มได้ลองดูสิแครอทเนี่ยเข้ามาไหมเข้ามาโอเคมันคอมโบการคราฟไอเทมทีไรเยอะๆได้เลยนะเนี่ยโอ้โหอย่างงี้บอกเลยค่ะถ้ามีแครอทเท่าไหร่ก็คราฟได้เต็มที่เลยหนูตัวนี้หนูคราฟไอเทมเก่งจริงๆเผื่อจะมีคนสงสัยค่ะว่าทำไมเราถึงใส่ชุดทองปกติชุดทองมันไม่ดีใช่ไหมคะแต่ในวันนี้มันดีค่ะเพราะชุดทองช่วยเราฟาร์มเลเวลเอนดูแรนซ์ได้ยังไงล่ะมันจะขึ้นมากกว่าปกติค่ะเพราะว่าแต่ละชิ้นบวก 5% ค่ะทั้งไมนิ่งทั้ง endurance ด้วยนั่นคือข้อดีแต่ว่านะก็แบบชุดเหล็กมันไม่บวกชุดเหล็กน่าจะบวก smithing การตีบวกการล้มเหลวเนาะโอ้โหชุดเพชรก็ยังใส่ไม่ได้ค่ะชุดหนังสัตว์ก็บวกเป็นพวกฟาร์มมิ่งตกปลาอะไรสุดท้ายเราก็เลยต้องมาใส่ชุดทองนี่แหละฟาร์มเลเวลค่ะendurance เรา26แล้วนะเนี่ยคอมแบททั้ง30โอ้โหสุดยอดค่ะโอ้โหฟาร์มมิ่งนำโด่งค่ะหนูเก็บพืชให้เราหนูตัวเดียวมันจะไปพออะไรคะมันต้องมีหนูมาเพิ่มสิหนูคราฟไอเทมยังไงล่ะใส่เข้าไปเลยค่ะอัปเกรดการคราฟเจ้าก็ด้วยเช่นเดียวกันค่ะทีนี้เซตตำแหน่งบ้านเลยค่ะตัวหนึ่งมาบ้านนายอยู่ตรงนี้แหละบนโต๊ะคราฟเลยเดี๋ยวเข้าไปต่อยอากาศป้องหนึ่งทีเอาร่วงเพราะตัวเราดันหนูได้ค่อยๆดันดิขยับเข้าไปโอเคนั่งกลางๆเลยนะถ้าต่อยอากาศอย่างนี้จะได้ไหมไม่มันน่าจะร่วงที่เท้าต่อยหนึ่งทีปุ๊บโอเคดันหน่อยหยิบหน่อยสิเอ้ยหนูคราฟไอเทมพร้อมคราฟได้เรื่อยๆเลยน่ารักน่าเลี้ยงมีประโยชน์โอ้โหเป็นอะไรที่หนูบอกว่าชอบมากน่ารักอย่างเดียวไม่มีประโยชน์นี้เราฆ่าทิ้งแน่นอนแต่น่ารักด้วยมีประโยชน์ด้วยยังไงก็เก็บไว้แน่ๆเดี๋ยวขอเช็คสกิลของเรานิดหนึ่งถ้ามีแครอทใช่ไหมหนังสือกับแครอทไม่ใช่ปกติหนังสือครับรวมกับแครอทไม่ใช่เหรอเราก็จะได้เป็นฟูดบุ๊กค่ะอ๋อรอบนี้มันฝรั่ง มันเปลี่ยนไปเหรอเอาเป็นว่าเป็นผักหนึ่งชนิดโอเคได้มาแล้วฟูดบุ๊กดูสิความหลากหลายของการกินอาหารอุ้ย 9.94 สินะก็ดีค่ะแปลว่าอาหารในกล่องข้าวจำนวนที่เรามีเนี่ยกินมันหลากหลายก็ได้ตั้งความหลากหลายตั้งแต้ม 9.94เราก็ได้เอฟเฟกต์รีเจนมาเนาะแล้วก็เอฟเฟกต์สเตรนจ์มาระดับ7ใช่ไหมขอแค่7ขึ้นไปก็จะได้รีเจนขั้น1แล้วค่ะโอ้โหต้องระดับ10ถึงจะมีหัวใจเพิ่มขึ้นโอ้โหความหลากหลายของอาหารตั้งระดับ31นี่ก็แบบต้องมีแบบโอ้โหเลือดเพิ่มขึ้นต้องบวก6ค่ะ ใครจะไปถึงอะกล่องข้าวมีแค่นี้เองแค่นี้ก็ใส่ทุกอย่างแล้วนะมาแล้วอากาศดีๆมาตรงนี้เลยค่ะเห็นอะไรไหมตรงนู้นเนี่ยสโตนบริกไม้มันต้องเป็นอะไรบางอย่างแน่นอนเลยค่ะสโตนบริกธรรมดาไม่มีในโลกหรอกโอ้โหโอ้โหแค่เห็นหน้าก็รู้ใจโอ้โหระดับ3ด้วยค่ะระดับนี้ไม่รู้ว่าความสามารถพิเศษมันคืออะไรนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะคืออะไรเราก็อย่าประมาทแล้วกันค่ะตัวเองโอ้โหเกี่ยวกับน็อกแบ็กอะวิ่งไวแล้วก็น็อกแบ็กแรงใช่ไหมบอกเลยสโตนบริกธรรมดาไม่มีในโลกอย่างสุดท้ายขอเกาะนายด้วยแล้วกันนะโอ้โหดอกเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะเอ็นชานอะไรเอ่ยสามารถเติมลูกธนูได้ใช่ไหมแบบยิงแล้วลูกธนูไม่หายไปเหรออ้าววาร์ปกลับบ้านอีกแล้วค่ะอัลเคมิสต์เกรดนี่คืออะไรเฮ้ยตีศัตรูเราจะได้โอกาสรับบัฟพิเศษค่ะโอ้ของดีระดับทองเลยเนี่ยกรอบสีทองแปลว่าของดีมากอะอ้าวมันก็สีทองทั้งหมดนี่นะโอ้สีแดงเป็นคำสาปอะไม่นะจำได้ว่ามันมีเรื่องระดับกรอบเหมือนกันนี่ค่ะอ้าวทำไมมีแต่สีทองหมดเลยไม่ใช่มันมีกรอบที่บ่งบอกว่าเป็นของดีอยู่นะโอ้ไม่ใช่กรอบค่ะคือเรื่องของชื่อถ้าเป็นชื่อสีทองน่าจะเป็นของดีเอาเป็นว่ากลับบ้านค่ะได้กระจกปุ๊บแบบทัวร์เสร็จกลับบ้านทันทีมีสิ่งที่น่าคิดเนี่ยว่าในรอบนี้เราจะทำฟาร์มเจ้าหนูต้นไม้ไหมหนูที่ตัดไม้ให้ฟรีค่ะแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าหนูอ่ะมันอาจจะตกต้นไม้ตายได้เวลาเขาเหยียบบนต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วแบบต้นไม้โตปุ๊บไปอยู่ข้างบนน่ะหนูวิ่งตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะโดนดาเมจได้ก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะต้องทำแหละแต่ยังไม่ทำแบบไว้ก่อนเนาะเอ๊ะเฮ้ยนี่ขวานโอ้สกิลตัดไม้ยังไม่ถึงอุตส่าห์เอาขวานมาใช้ น่าสงสารตัวเองตัดด้วยมือแล้วกันเนี่ยโอ้สกิลตัดไม้เพิ่งเลเวล 5ถ้าจะใช้ได้ต้องเลเวลถึง15นู่นน่ะโอ้เลเวล6เฮ้ยขึ้นแบบตัด1ดีขึ้น1เลเวลเลยอะ7โอ้จริงด้วยตัดไม้ทีแบบได้บวกเยอะมากโตคราฟเลยค่ะมาคราฟไอเทมกันเถอะอย่างแรกสุดกองไฟอะแล้วก็ไม้ลองเปลี่ยนดูซิถ้าเป็นแถบดอจะสวยไหมตัวอยู่แล้วแหละอาหารก็อยากทำกลัวหนูโดนกองไฟก็กลัวนี่เลยค่ะปิดกองไฟด้วย เซฟหนูแบบสุดๆไอ้เดี๋ยวนะเอาตัวที่อยู่ข้างในนั้นออกมาด้วยดีกว่าไงวางกองไฟอีกสักกองหนึ่งแล้วก็วางเตาทำอาหารเจ้าหนูจ๋าออกหน่อยสิตัวเอง3 กองไฟอย่างนี้แหละดีเลยอะใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปอีกอย่างหนึ่งรู้สึกต้องใช้กระหล่ำใช่ไหมเจ้าทำงานเก็บมาแล้วยังได้เลยค่ะแครอทมันฝรั่งกระหล่ำบีทรูทเมนูอาหารของเราใส่เข้าไปอ้าวใส่เกินไม่ทำงานเหรอเดี๋ยวนะโอ้เกินไม่ได้เลยค่ะต้อง1สเต็กเท่านั้นโอ้มีอาหารอีกอย่างหนึ่งที่ทำง่ายค่ะซุปบีทรูทใส่เกินไม่ได้ใส่ได้3สเต็กง่ายเหมือนกันนะเนี่ยต้องลุ้นเนี่ยว่ามันจะสเต็กกันได้ไหมโอ้โหอาหารถ้วยตอนแรกทำเตานอกสุดตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเตาในสุดเนี่ยนี่ไงซุปบีทรูททำง่ายมากเลยสเต็กไหมสเต็กอะเอาล่ะชีวิต อาหารได้อีกหนึ่งเมนูเลยค่ะต้องไปดูข้างล่างสิตรงนี้ปุ๊บลงล่างสุดสวัสดีจ้าไม่มีหนูเนาะคือแบบเราก็น่าจะปั๊มหนูพอแล้วยังอยากได้หนูอีกสักนิดหนึ่งค่ะอ่านมาสัก 3-4 นาทีแล้วได้มา1ตัวเลยค่ะยังไม่นานพอเอาหลายๆตัวดีกว่าทีเดียวให้จบเลยฟาร์มชั้นนี้มีหนูใช้ยันชั้นหน้ามีเพิ่มไหมนะโหเมื่อกี้มีตัวเดียวเองอะรอประมาณแบบ 3-4 นาทีตอนนี้รอแก้มาประมาณถึงประมาณ7นาทีเองนะแป๊บเดียวเลยโอ้โหเต็มที่จ้าฟาร์มครั้งเดียวก็ได้เยอะแล้วอร่อยเนาะโอ้ยมันหนูอร่อยมากได้1ตัวแล้ว2ตัว3ตัว4และเจ้าตัวสุดท้ายอ่ะน่าจะยังเหลือตัวที่ยังไม่ได้หรือเปล่าโยนชีพไปนู่นเลยเอ๊ะตัวนี้ยังไม่ติดค่ะติดแล้วเงียบ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 ไหนต้องให้เขานั่งอยู่เฉยๆนะไอ้ตัวเองไม่อย่าไปนู่นได้อีก3ตัวเป็นที่เรียบร้อยค่ะบล็อกขยะอันนี้ก็เก็บเลยกันพอละตั้นหนูปึ๊บลงไปน่ารักเนาะตัวเมียตัวผู้ค่ะอันนี้จริงมันมีวิธีการผสมพันธุ์หนูอยู่นะเห็นอยู่ค่ะแต่ว่าแค่จับหนูตามธรรมชาติเนี่ยมันได้เยอะแล้วนะจะไปผสมพันธุ์หนูทำไมใช่ไหมหนูที่หายไปในฟาร์มก็มีมาเพิ่มอีกเยอะเลยค่ะไหนมาดูซิซุปบีทรูทโอ้สแต็ก16เหมือนกันค่ะได้อีกผีด้วยนะเนี่ยนึกว่าจะได้เยอะกว่านี้ไม่เลยทำไมอาหารถ้วยถึงได้แค่16ล่ะน่าจะแบบ64ไปเลยทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะเราได้อาหารบอกเลยว่าเหลือกินเหลือใช้อินฟินิตี้เรียบร้อยแล้วการกระทำในวันนี้คุ้มค่าจริงๆค่ะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาต่อกันแล้วกันว่าจะทำเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะ Minecraft โลกไร้แอดเวนเจอร์ดันเจี้ยนลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะ